วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูอธิปัตย์ คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศนะครับด้านอารมณ์นะครับก็สังคมนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายแล้วก็เพศหญิงได้นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนของเราในวันนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็อธิบายลักษณะทางเพศด้านอารมณ์นะครับด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนก็สามารถวาดภาพลักษณะของตนเองและของเพื่อนได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญนะครับในการแสดงออกทางอารมณ์และลักษณะนิสัยได้อย่างเหมาะสมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการแสดงออกทางเพศด้านร่างกายนะครับสิ่งที่แสดงออกได้ชัดที่สุดของเพศหญิงแล้วก็เพศชายโดยกำเนิดก็คืออวัยวะเพศนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นข้อความนะครับกับภาพเนี่ยให้สัมพันธ์กันนะเรียนก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมีการแสดงออกทางอารมณ์หลากหลายเลยใช่ไหมครับข้อความแรกนะครับดีใจโยงไปอันไหนดีครับเป็นรูปไหนโอเคนะครับเยี่ยมมากก็เป็นรูปที่3นั่นเองนะครับข้อความที่2นะครับกลัวเป็นอันไหนเอ่ยเป็นรูปไหนครับกลัวก็เป็นรูปแรกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำสีหน้าดูกลัวมากเลยนะครับอันที่3นะครับโกรธนะครับโกรธเป็นรูปไหนดีครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับก็เป็นรูปที่4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับหน้าบึ้งมาเลยนะครับถัดมานะครับสุดท้ายแล้วก็คือเสียใจนะครับเสียใจจะเป็นรูปไหนครับโอเคเป็นรูปสุดท้ายแล้วก็เป็นรูปที่2นั่นเองนะครับสีหน้านี่ก็ดูเสียใจดูเศร้าสร้อยเลยนะครับนักเรียนนะครับเคยแสดงอารมณ์แบบในภาพหรือไม่ครับเห็นไหมครับก็มีทั้งกลัวใช่ไหมครับมีเสียใจมีดีใจมีโกรธนะครับเคยไหมครับแล้วก็เคยนะครับนอกจากอารมณ์ในภาพแล้วนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับที่นักเรียนเคยแสดงออกมานะครับโอเคก็มีตอบกันมาหลายคนนะครับก็มีร้องไห้ใช่ไหมครับมีโมโหนะครับนักเรียนก็ควรจะแสดงออกทางอารมณ์นะครับให้เหมาะสมนะครับแต่ว่าเราจะทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับด้านอารมณ์นะครับเด็กอายุ 5-7 ขวบนะครับมีลักษณะทางอารมณ์ที่พบบ่อยก็คือเห็นไหมครับรูปแรกเป็นอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญใช่ไหมพอได้ของขวัญได้สิ่งที่อยากได้เขาก็ทำยังไงครับโอเคเขาก็ดีใจนะครับก็ดีใจเมื่อได้รับสิ่งที่ชอบนะครับหรือได้สิ่งที่ตนเองเนี่ยพึงพอใจหรือว่าถูกใจนะครับภาพที่2นะครับก็เป็นยังไงครับก็เป็นชมเชยเพื่อนใช่ไหมครับการชมเชยเพื่อนเนี่ยก็เป็นการแสดงออกอย่างไรครับดีมากก็เป็นการชื่นชมหรือแสดงความยินดีนะครับกับคนที่รู้จักหรือว่าชอบพอกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับรูปต่อไปนะก็เป็นคุณครูกำลังมอบรางวัลใช่ไหมครับอันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมครับชอบใจหรือภูมิใจเมื่อได้รับนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็เป็นรูปไงครับอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าผิดหวังนะก็เสียใจเมื่อตนเองผิดหวังนะครับหรือไม่ได้สิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับจากภาพมีการแสดงออกอย่างไรอีกครับด้านอารมณ์ดูท่าจะโกรธหรือโมโหนะครับเมื่อไม่ได้ดังใจนะครับเหมือนจะอยากได้ตุ๊กตาของเพื่อนหรือเปล่านะครับอารมณ์โกรธหรือว่าโมโหเนี่ยแสดงออกมาบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับอาจจะทำให้เพื่อนเราเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้ได้เลยนะครับโอเคครับรูปถัดมานะครับก็เป็นอะไรครับกลัวจะโดนสุนัขกัดใช่ไหมครับก็มีอาการหวาดกลัวนะครับเมื่อต้องพบเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าพบเจอสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับตนเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพนะครับลักษณะอารมณ์ในวัยเด็กนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าเป็นการแสดงออกทางอารมณ์นะครับใดเนาะเราไปดูกันที่อันแรกกันเลยนะครับเห็นไหมครับได้รางวัลที่1มีการกระโดดทำท่าเหมือนดีใจนะครับก็เป็นมีความภาคภูมิใจนะครับมีความดีใจรูปที่2ก็เป็นรูปโกรธหรือว่าโมโหนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเราภาคภูมิใจกับดีใจเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะแสดงออกทางอารมณ์นะครับในภาพใดมากที่สุดเราควรจะภาคภูมิใจกับดีใจหรือว่าควรจะโกรธหรือว่าโมโหครับดีมากเลยนะครับเราก็ควรภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆนะครับโดยเขียนบันทึกคำตอบลงในตารางนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆนั้นมีอะไรครับดีใจนะครับชื่นชมยินดีนะครับชอบใจภาคภูมิใจเสียใจนะครับโกรธโมโหแล้วก็กลัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมกันมาแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ครูก็มีตัวอย่างนะครับของกลุ่มที่ส่งกันมาแล้วนะครับก็เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆนะครับการดีใจนะครับกลุ่มนี้ก็บอกว่าแม่ซื้อเค้กมาให้นะได้กินของอร่อยเลยใช่ไหมครับก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อมานะครับชื่นชมหรือว่ายินดีนะครับเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยได้รับรางวัลนะครับเลยยินดีกับเพื่อนด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับชอบใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับเพื่อนบอกว่าแข่งขันวาดภาพชนะน่าจะวาดรูปสวยน่าดูเลยนะครับก็เกิดความชอบใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตนเองนะครับต่อมานะครับเสียใจนะครับเพื่อนก็บอกว่าทำของเล่นพังโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับก็ทำของเล่นพังก็ทำให้เพื่อนเสียใจนะครับอารมณ์ถัดมานะครับก็เป็นอารมณ์โกรธแล้วก็โมโหนะครับเนื่องจากเพื่อนบอกว่าโดนพี่แกล้งนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าไปแกล้งคนอื่นนะครับต่อมานะครับก็เป็นอารมณ์กลัวนะครับเพื่อนก็บอกว่ากลัวที่สูงนั่นเองเนาะก็มีอารมณ์หลากหลายมากมายเลยนะครับต่อมาเป็นคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าตนเองเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกับเพื่อนหรือไม่นะครับนักเรียนคิดว่าตนเองมีอารมณ์ที่แตกต่างกับเพื่อนหรือไม่อ๋อก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ละบุคคลมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรเด็กก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยพบเจออะไรมานะครับอาจจะพบเจอสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนกันทำให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็มีความแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะความแตกต่างนะครับทางด้านอารมณ์ของแต่ละบุคคลนะครับบางคนเนี่ยก็อ่อนไหวง่ายใช่ไหมครับก็รู้สึกเสียใจก็ร้องไห้เลยนะครับหรือว่ารู้สึกน้อยใจนะครับเมื่อได้รับความชมเนี่ยก็จะแสดงท่าทีที่ยินดีอย่างชัดเจนนะครับและรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถนะต้องการเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นผู้นำกลุ่มแล้วก็ได้รับความชมเชยจากผู้อื่นนะครับต่อมานะครับมีความรู้สึกสงสารเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับก็อาจจะเวลาเห็นเพื่อนร้องไห้แล้วก็รู้สึกสงสารเพื่อนแล้วก็เข้าไปปลอบนะครับเข้าใจในกฎกติกานะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างถูกแล้วก็ผิดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดูสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับมีทีมสีฟ้าใช่ไหมครับเข้าไปขอโทษที่ชนล้มนะครับอาจจะเป็นในการแข่งขันกีฬานะครับก็มีเหตุผลนะครับในการแสดงความรู้สึกถูกหรือว่าผิดนะครับใจเย็นนะครับไม่โกรธง่ายนะเมื่อมีคนเข้ามาขอโทษเราแล้วเราก็ต้องใจเย็นนะครับไม่โกรธง่ายนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับก็อารมณ์เนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็สถานการณ์นะครับแต่ก็ควรจะแสดงอารมณ์เนี่ยให้เหมาะสมนะครับต่อมาเป็นคำถามนะครับนักเรียนเนี่ยชอบคนที่มีนิสัยอย่างไรบ้างครับโอเคนะครับก็ชอบคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับตลกนะครับชอบคนตลกนะชอบคนตลกนี่ก็อยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมครับชอบคนไม่พูดโกหกดีมากๆเลยนะครับมีอะไรครับมีคนชอบคนที่ชอบแบ่งปันใช่ไหมครับมีน้ำใจนะต่อมาก็คือชอบคนที่นิสัยดีนะครับปัจจุบันนะครับนักเรียนมีการปฏิบัติตนหรือแสดงออกทางด้านอารมณ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างไรบ้างเพราะอะไรนะครับแต่เป็นยังไงกันบ้างครับมีคนตอบว่าเข้าไปกอดเพื่อนเมื่อเจอกันนะครับมีคนตอบมาอีกว่าขอบคุณเพื่อนที่แบ่งขนมให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะครับเด็กในวัยนี้เนี่ยก็จะมีสังคมกับเพื่อนแล้วก็ครูที่โรงเรียนนะครับก็จึงชอบการเข้าสังคมและการพบปะพูดคุยกับคนอื่นนะครับต้องการเข้ากลุ่มแล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะครับโดยพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะครับ มาพูดเรื่องของการเล่นนะครับบางคนเนี่ยก็ชอบทำกิจกรรมหรือว่าเล่นเกมแล้วก็กีฬาที่ใช้พละกำลังมากนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นกลุ่มนะครับเช่นอะไรบ้างครับการเล่นกีฬาการเตะฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วบางคนก็ชอบทำกิจกรรมที่หรือว่าการเล่นกีฬาที่ใช้พละกำลังน้อยนะครับแล้วก็ไม่ชอบเล่นคนเดียวนะครับเช่นหมากกระดานหมากฮอสอะไรพวกนี้นะครับไหนมีใครชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างครับมีคนชอบเตะฟุตบอลนะครับมีคนชอบเล่นมาคอสโอเคดีมากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยก็จำแนกนะครับการเล่นที่ใช้พละกำลังมากและการเล่นที่ใช้พละกำลังน้อยนะครับก็ดูข้อความทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีการเล่นทำอาหารการเล่นมาคอสนะครับการวิ่งไล่จับนะครับการเล่นตุ๊กตาการเตะฟุตบอลนะครับการกระโดดเชือกนะครับก็เอาข้อความมาใส่ทางด้านขวานะครับก็จะมีการเล่นที่ใช้พละกำลังมากแล้วก็การเล่นที่ใช้พละกำลังน้อยนะครับเราไปดูอันแรกกันเลยนะครับการเล่นทำอาหารเป็นการเล่นที่ใช้กำลังมากหรือว่าน้อยครับโอเคเก่งมากนะครับก็เป็นการเล่นที่ใช้พละกำลังน้อยนะครับก็คือทำอาหารเล็กๆน้อยๆเองนะครับถัดมานะครับการเล่นมาฮอสนะครับใช้พละกำลังมากหรือน้อยครับเยี่ยมนะครับเก่งมากนะครับก็ใช้พละกำลังน้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับอันถัดมาการวิ่งไล่จับนะครับใช้พละกำลังมากไหมครับใช้พละกำลังมากนั่นเองนะครับการวิ่งไล่จับก็ต้องวิ่งใช่ไหมครับก็ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับต่อมาการเล่นตุ๊กตานะครับใช้มากหรือน้อยครับใช้พละกำลังมากหรือพละกำลังน้อยก็เล่นตุ๊กตาก็ไม่ได้ใช้พละกำลังเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ใช้พละกำลังน้อยนะครับต่อมาการเล่นกีฬาเลยนะครับการเตะฟุตบอลนะใช้พละกำลังมากหรือน้อยเยี่ยมมากนะครับการเตะฟุตบอลก็ต้องวิ่งเยอะใช่ไหมครับวิ่งไปเตะลูกนะครับวิ่งแย่งลูกบอลนะครับก็ใช้พละกำลังมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเล่นกระโดดเชือกนะครับใช้พละกำลังมากหรือน้อยครับเก่งมากนะครับทุกคนเลยก็การเล่นกระโดดเชือกก็ใช้พละกำลังมากอีกเช่นเดียวกันนะครับเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือให้ทุกคนนะครับต่อมานะครับก็เป็นงานอดิเรกที่ชอบทำนะครับซึ่งลักษณะของงานอดิเรกนะครับยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับด้านความสนใจนะครับโดยบางคนเนี่ยชอบงานอดิเรกที่ท้าทายแล้วก็ได้แสดงความสามารถของตนเองด้วยนะครับทีนี้การแสดงออกทางด้านอารมณ์และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับอ่านข้อความนะครับลักษณะทางเพศและการแสดงออกทางเพศด้านต่างๆนะครับที่กำหนดนะครับแล้วก็เรียกว่าตนเองนะครับตรงกับข้อความใดโดยบันทึกลงในตารางนะครับโดยจะมีด้านร่างกายนะครับก็จะมีผมสั้นนะครับผมยาวเสียงแหลมแล้วก็เสียงทุ้มนะครับในด้านอารมณ์นะครับก็จะมีกล้าแสดงออกนะครับใจเย็นโมโหง่ายอ่อนโยนเอาแต่ใจนะครับแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะครับพอมาดูในด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะครับก็จะมีชอบอยู่คนเดียวนะครับชอบเล่นกับเพื่อนนะครับชอบช่วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วก็ชอบแบ่งปันสิ่งของนะครับทีนี้เรามาดูตารางกันเลยนะครับเป็นแบบบันทึกนะครับทีนี้ของใครของมันนะครับในด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยครับจับเวลาโอเคนะครับอันแรกเลยนะครับด้านร่างกายเพื่อนก็บอกว่าเป็นคนผมสั้นนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับพอมาดูในด้านอารมณ์นะครับเป็นคนกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะครับด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะครับก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วก็ยังชอบเล่นกับเพื่อนอีกด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบทดสอบกันนะครับแบบทดสอบก็จะมี3ข้อนะครับจับเวลา5วินาทีนะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันนะครับข้อใดนะครับเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะครับข้อใดเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะครับกอไก่นะครับยิ้มทักทายเพื่อนใหม่ขอไข่นะครับโมโหใส่เพื่อนที่รังแกคนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นคอควายนะครับโวยวายใส่เพื่อนที่โดนชนนะข้อไหนเอ่ยนะครับเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5 วินาทีนะครับข้อใดเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมข้อไหนครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับยิ้มทักทายเพื่อนใหม่ เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอารมณ์ในข้อใดนะครับไม่ควรแสดงออกบ่อยครั้งนะครับอารมณ์ในข้อใดไม่ควรแสดงออกบ่อยครั้งนะครับกอไก่นะครับน้อยใจไม่ได้ของเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นขอไข่นะครับยิ้มให้เพื่อนที่ทักทายตนขอควายนะครับชักสีหน้าใส่ผู้อื่นนะครับข้อไหนเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5 วินะครับไปเลยอารมณ์ในข้อใดไม่ควรแสดงออกบ่อยครั้งนะครับอารมณ์ไหนที่ไม่ควรแสดงออกบ่อยครั้งนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับข้อคอควายนั่นเองนะครับชักสีหน้าใส่ผู้อื่นนะครับแสดงความไม่พอใจนะก็เพื่อนๆก็อาจจะไม่ชอบได้นะครับข้อถัดมานะครับถ้านักเรียนนะครับเห็นเพื่อนร้องไห้เสียใจควรจะทำอย่างไรนะครับถ้านักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้เสียใจควรจะทำอย่างไรนะครับก็กายนะครับไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับขอไข่นะครับแกล้งให้เพื่อนหัวเราะนะครับแกล้งเพื่อนให้หัวเราะหรือจะเป็นคอควายนะครับเข้าไปกอดเพื่อปลอบใจนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาถ้านักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้เสียใจควรจะทำอย่างไรนะครับติ๊กต๊อกทำอย่างไรดีครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับก็เข้าไปกอดนะครับเพื่อปลอบใจเพื่อนนะครับให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นชิ้นงานนะครับโดยให้นักเรียนนะครับวาดภาพตนเองแล้วก็เพื่อนของนักเรียนนะครับมา1 คนนะครับลงในกรอบแล้วก็ตอบคำถามนะครับทางซ้ายก็ให้วาดนักเรียนนะครับก็จะมีชื่อลักษณะทางร่างกายลักษณะทางอารมณ์ลักษณะนิสัยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นของเพื่อนนะครับวาดรูปเพื่อนนะครับก็จะมีชื่อลักษณะทางร่างกายทางอารมณ์แล้วก็นิสัยเหมือนกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำชิ้นงานกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำชิ้นงานกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ส่งกันมาแล้วนะครับครูมีตัวอย่างของเพื่อนที่ส่งกันมาแล้วนะครับเป็นของเด็กหญิงจริงใจนะครับวาดรูปมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับชื่อก็ชื่อเด็กหญิงจริงใจใช่ไหมครับลักษณะทางร่างกายมีคนผมยาวนะครับตัวสูงผมสีดำนะครับลักษณะทางอารมณ์ก็ร่าเริงนะครับยิ้มง่ายนะครับลักษณะนิสัยนะครับมีน้ำใจชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนจริงใจกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนจริงใจก็ชื่อเด็กชายพอดีนะครับลักษณะทางร่างกายเนี่ยก็ผมสั้นตัวเล็กนะครับมีผมสีน้ำตาลเข้มนะครับลักษณะทางอารมณ์ก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับขี้เล่นแต่ว่าก็ยังขี้น้อยใจอยู่บ้างนะครับลักษณะนิสัยนะครับก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันไปวันนี้นะครับครูก็หวังว่าทุกคนนะครับจะไปทบทวนความรู้นะครับและขอให้ทุกคนนะครับมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ